ในร่างกายของคนเราแต่ละคนมันมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันนะเรียกว่ามีอวัยวะน้อยใหญ่คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีอาการที่เราเรียกว่าอาการ32แต่ละอย่างมีมากมีน้อยต่างกันเนาะว่าถ้าอาการ32อ่ะเป็นมันมีอะไรบ้างอาการ32เกสาแปลว่าผมพวกเราผู้ชายก็มีผมเหมือนกันพวกเราผู้หญิงก็มีผมเหมือนกันแต่บางคนก็ผมดกผมหนาผมบางผมอ่อนผมหยาบก้านมันมีความต่างกันอย่างนี้เนาะเส้นผมบางคนเนี่ยดกหนาเส้นผมหยาบหรือว่าอ่อนนุ่มมันก็ต่างกันนะผมหนกผมบางบางคนผมบางไปมันก็มีความแตกต่างกันไปขนตามเนื้อตัวบางคนก็มีขนเยอะขนมือขนเท้าแข้งขามีขนแต่บางคนก็กระหล่ำกระแหลมนิดหน่อยถ้ายังว่าหญิงก็มีขนเต็มแข้งเต็มขาคงดีมั้ยขนเต็มแข้งเต็มขาเต็มมือนะคนผู้หญิงเธอจะเป็นลมนะเธอจะเป็นลมมีขนเต็มตัวแต่ขนผู้ชายน่ะขนหน้าอกขนแขนขนขาขนแข้งขนดกก็เรียกว่าสมกับความเป็นชายขนหนวดเคราล่ะถ้าผู้ชายมีหนวดมีเคราก็ยังว่ามันก็ดูดีหน่อยนะคนชอบหนวดชอบเคราคนไม่ชอบก็โกนทิ้งเสียนะผู้หญิงเนาะมีหนวดมีเคราดีไหมหนวดเคราลุงลังจะไม่อย่างนี้มาไม่ไรหนวดเคามันก็ไม่ดีขนนะก็มากไปก็บางทีก็ไม่ดีนะเล็บล่ะบางคนนี่เล็บงามเล็บหนาเล็บใหญ่เล็บแต่บางคนเล็บงองเล็บมันงองุ้มมันไม่ดีไม่งองุ้มไม่เป็นระเบียบไม่งามทั้งเล็บฟันล่ะบางคนนี่ฟันบางคนยิ้มแล้วสวยงามบางคนนี่ยิ้มแล้วมันโหยจะเป็นลมจะมีลมฟันไม่ดีเลยนะฟันแกฟันขยเยินแต่ละคนฟันไม่เหมือนกันนะนี่หนูฟันเลยไหมยิ้มให้หลวงพ่อไหมยิ้มมาเถอะอันนี้นะฟันบางคนเนี่ยต้องมาจัดฟันนะเนี่ยหมอฟันทันตแพทย์ต้องมาเลี้ยงฟันนะกลายเป็นคนฟันเหล็กนะเป็นหนุ่มเป็นสาวใส่ฟันฟันเด็กใส่ข้อฟันจัดฟันเนี่ยฟันมันก็ไม่งามบ้างงามบ้างบางคนก็ฟันก็แข็งแรงใช้ได้แต่มันก็บางคนก็เป็นฟันก็เป็นรูเป็นแมงฟันหลอไปถูกถอนฟันไปหลายซี่บางคนอายุ40 50เนี่ยฟันหมดปากนี่ฟันนะนี่ว่าสิ่งนี้มันมีเหมือนกันน่ะแต่มีไม่เท่ากันคุณภาพมันไม่ดีคุณภาพมันไม่ดีเป็นโทษหนังผิวหนังเนี่ยแต่ละคนก็สีผิวมันแตกกันเนาะสีผิวแต่ในหนังศีรษะลงมาจนถึงหนังฝ่าเท้าน่ะมันหุ้มกายเราบางคนก็สีผิวของสีเม็ดสีของผิวหนังงามผ
ผิวงามผิวดีบางคนผิวคล้ำผิวดำไปตามสภาพคนเราจึงมีสีผิวขาวผิวเหลืองผิวดำคนในโลกนี้ก็มีสีผิวแตกต่างกันถ้าเราเอาคนเอเชียนะคนเอเชียคนจีนสีผิวอย่างหนึ่งคนญี่ปุ่นหน้าตาสีผิวก็คล้ายๆกันเกาหลีแต่เราก็มองออกนะคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนจีนยังพอมองออกมันมีความต่างกันแหละอ้าวถ้าคนอินเดียนะคนแขกคนคนอาหรับล่ะคนเสียคนอินโดอารยันเนี่ยคนเขาก็เพิ่มเพิ่มคนไทยเราคนอินโดคนมาเลย์คนฟิลิปปินส์มันก็สีแตกต่างกันไปนะสีผิวเนาะคนพม่าก็สีผิวเข้มหน่อยพม่าที่เป็นชาวพม่าแท้แต่พม่าที่เป็นไทยใหญ่ก็เหมือนกับคนไทยเราสีผิวก็คล้ายๆกันอันนี้แต่ละคนแต่ละชนชาติก็มีรูปร่างต่างๆกันคนที่เบตคนมองโกมันแตกต่างกันแม้แต่คนฝรั่งก็เหมือนกันฝรั่งคนฝรั่งแบบฝรั่งเยอรมันนะฝรั่งเศสแล้วก็ฝรั่งอังกฤษนะฝรั่งทางสเปนนะเป็นอิตาลีล่ะรัสเซียหรือพวกฝรั่งยุโรปยุโรปตะวันออกนะมันก็แตกต่างกันนะถ้าเราคุ้นเคยกันดูคนที่เป็นชาวต่างประเทศที่เป็นฝรั่งก็แตกต่างกันไปยิ่งโดยเฉพาะที่เขาพูดเนี่ยถ้าพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงมันสื่อภาษาสอภาษาสำเนียงฝรั่งอังกฤษสำเนียงฝรั่งที่ออกภาษาฝรั่งเศสสำเนียงฝรั่งเยอรมันมันก็ออกพูดมันก็คนสำเนียงมันแตกต่างกันคนละตินอเมริกันคนอเมริกาคนแคนาดาคนแคนาดาคนอเมริกามันใกล้เคียงกันคนละตินอเมริกาแต่เม็กซิโกเป็นไปก็เป็นพวกละตินเป็นพวกชาวเม็กซิกันคนอินเดียแดงผสมกับชาวสเปนนะมันก็มีผิวพรรณวรรณะไม่เหมือนกันแม้แต่คนผิวสีบางพวกก็ดำปีดำเมี่ยมเลยบางพวกกับผิวสีก็สีจางๆมันก็มีผิวสีที่มันเข้มต่างกันดำต่างกันดำมากดำน้อยดำเมี่ยมอะไรนี่นะมันก็แตกต่างกันนะพอดำดำเมี่ยมเลยนะเนี่ยหนังของคนเราเนี่ยเม็ดสีของผิวหนังของเราเนี่ยกินอาหารเหมือนกันนะแต่เม็ดสีของมันออกมาทางผิวหนังแตกต่างกันนะมันไม่เหมือนกันนะพวกผิวขาวผิวดำผิวเหลืองเนี่ยมันก็ยังมีเม็ดสีที่แตกต่างออกไปตามชาติพันธุ์อีกนะผมขนและฟันหนังเนี่ยอวัยวะบ้านที่มองไม่เห็นนะในร่างกายของเราเนี่ยพวกเนื้อก็มันมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายมากมีกล้ามเนื้อใหญ่หน่อยนะแต่ถ้าเราไม่ได้ค่อยออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันก็น้อยกับมัดมันก็น้อยนะอย่างโยมผู้หญิงก็กล้ามเนื้อมันก็ออกไม่มัดมันก็ไม่ใหญ่นะถ้าผู้หญิงมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนะ มันจะเป็นยังไงล่ะอ้อก็เป็นนักเพาะกายเนาะนักกีฬานักเพาะกายนี่นะกล้ามเนื้อมันก็มีอยู่ทั่วไปกล้ามเนื้อมันก็ผูกมีเอ็นผูกรึงรัดอยู่ให้กล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างมันติดกันได้ก็เพราะมีเอ็นรองรัดเนี่ยเอ็นเส้นเอ็นมันก็มีเส้นเอ็นที่ฝ่ามือเส้นเอ็นที่ฝ่าเท้าเส้นเอ็นที่อยู่ตามข้อตามแข้งตามเข่าตามเนื้อตามตัวตามมันมีเส้นเอ็นไปหมดเอ็นนหารูแปลว่าเอ็นเอ็นมันมีมันก็ดึงรัดอยู่ทั่วร่างกายเนื้อเอ็น
แล้วมีเอ็นก็มีเส้นประสาทน้อยใหญ่นี่นะเส้นเลือดเส้นเลือดที่มันหล่อเลี้ยงแต่เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดที่เส้นเลือดฝอยก็มีเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงเนี่ยอ๋อทั่วไปแต่เส้นเลือดมันก็เป็นประเภทเอ็นนะถ้าเราเอาเลือดออกให้หมดมันก็เป็นเอ็นนะเลือดกับเส้นเลือดมันไม่แบ่งมันไม่เหมือนกันหรอกเลือดมันอาศัยเส้นเลือดเท่านั้นเองเส้นเลือดนี่เป็นประเภทเอ็นเอ็นนะเอ็นประเภทหนึ่งแต่มันไม่ใช่เอ็นแบบเส้นเอ็นแบบนี้แบบที่เราเห็นเป็นเส้นเอ็นเนี่ยเส้นเอ็นที่หลังบังมือเราเนี่ยมันไม่เหมือนมันเป็นเส้นเลือดมันก็เป็นเอ็นประเภทหนึ่งเรามีอวัยวะส่วนอื่นเนาะหัวใจตับไตปอดตับอ่อนเนี่ยกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีถุงน้ำดีมีท่อน้ำดีมีน้ำเหลืองมีท่อน้ำเหลืองมีเลือดมีท่อเลือดเนี่ยมีเส้นเลือดนี่นะเส้นเลือดท่อเลือดเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปมีมันสมองมีไขสันหลังมีเส้นประสาทมันก็แตกต่างกันไปนะเส้นประสาทนี่ก็เป็นประเภทเขาจัดเป็นประเภทเส้นเอ็นนะเป็นเอ็นประเภทหนึ่งเอ็นมันที่มีความอ่อนนุ่มกว่ายืดหยุ่นกว่ามีประสิทธิภาพในการสัมผัสกับสัมผัสกับสิ่งเราคืออารมณ์ต่างๆมากกว่ามันมีลักษณะเส้นเป็นเส้นประสาทมันไม่ใช่เอ็นธรรมดาไม่ใช่เอ็นเพียงดึงรัดดึงรัดกล้ามเนื้อมันไม่ใช่เส้นเอ็นดึงรัดกล้ามเนื้อแต่มันเป็นเส้นประสาทซึ่งเอาไว้สัมผัสกับสิ่งอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนะมันสมองอาหารแล้วก็สิ่งที่เราแต่สิ่งที่มันอยู่ในลำไส้ล่ะลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมันก็คืออาหารใหม่อาหารเก่าอาหารใหม่อาหารเก่าจะเป็นสิ่งที่เรานำเข้าไปมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราตลอดไปนะมันก็กินเข้าไปขับถ่ายออกกินเข้าไปขับถ่ายออกนะอาหารใหม่อาหารใหม่อาหารเก่าล่ะมันกลายเป็นอุจจาระเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราได้นานหรอกถูกขับถ่ายออกไปนะตอนถึงน้ำดีน้ำเสด็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีก็อยู่ในที่ตับนะมีถุงน้ำดีมีท่อน้ำดีก็มาจับตับมาสู่ลำไส้เล็กนี่นะลำไส้เล็กน้ำเลือดก็อยู่ในเส้นเลือดเป็นหล่อเลี้ยงร่างกายเราทุกส่วนนะร่างกายเราทุกส่วนนี่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงจากเลือดเส้นเลือดใหญ่ไปสู่เส้นเลือดแขนงเส้นเลือดฝอยเนี่ยต่อมเหงื่อน้ำลายก็ต่อมน้ำลายนะน้ำลายก็มาจากต่อมน้ำลายต่อมเหงื่อก็มาจากต่อมเหงื่อมาจากต่อมเหงื่อน้ำเหงื่อน้ำลายน้ำมูกก็คือสารคัดหลั่งที่ออกจากสอนเนื้อมาจากมันน้ำจากมันสมองไม่รู้นะสารน้ำมูกน้ำมันไขข้อก็มันก่อมาหล่อลื่นตามข้อต่อเนี่ยน้ำไขข้อน้ำมันไขข้อน้ำเหลืองมันก็มาหล่อเลี้ยงผิวกายต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมาหล่อเลี้ยงอวัยวะของเราน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำไขข้อแล้วก็ไขมันน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำมันเหลวก็คือไขมันน้ำมันอ่อนๆนะเช่นที่จมูกของเราเนี่ยมันก็มีน้ำมันเหลวเนาะมีไขมันเหลวอะไรแล้วก็เราลีดน้ำไขมันออกจากที่จมูกนี่แหละนะนี่เนี่ยไขมันนะน้ำมันเหลว
น้ำมันที่มันน้ำมันข้นแล้วเนี่ยอยู่ใต้ผิวหนังก็ดีอยู่ตามหน้าท้องของเราก็ดีนะที่มันเป็นไขมันหรืออยู่ตามในเลือดของเราก็ดีเลยไขมันคอเลสเตอรอลไขมันมันก็มีนะไขมันดีไขมันเลวนะคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อันนี้พวกไขมันต่างๆเนี่ยทั้งไขมันที่หล่อเลี้ยงร่างกายเราให้มันอยู่ได้ไขมันถ้ามันมีมากก็มันก็สะสมกันที่หนังหน้าท้องเป็นต้นนะหรือว่าที่เรามีน้ำหนักเมื่ออ้วนมันก็สะสมไขมันตามผิวหนังใต้ผิวหนังตามแข้งตามขาตามมือตามเท้าก็มีหมดอันนี้ก็เรียกว่าไขมันรวมไปถึงว่าน้ำปัสสาวะก็เป็นธาตุน้ำนี่แล้วว่าอาการ32นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกทิ้งเราเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราค่ะมันจะเดินเติบโตขึ้นมาได้เพราะข้าวสุกอาหารสดพวกอาหารหวานอาหารคาวอะไรนะพวกข้าวปลาอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นอวัยวะกลายเป็นมันผสมอยู่ในร่างกายเรามันมีอยู่ในตัวเรานี่แหละเนี่ยเราพิจารณาอย่างนี้นะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในทุกคนนะมันมีอยู่แล้วกับเราทุกคนแหละแต่ว่ามันมีไม่เท่ากันมีมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยตามเพศตามวัยของเราเนาะตามเพศตามวัยของเรามันก็มีน้อยมีมากต่างกันไปนะให้เราพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่สะอาดภาษาพระเราเรียกปฏิกูลปฏิกูละหมายว่าไม่สะอาดนะมันต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาประคบประงมให้ดีถ้าเราไม่เอาใจใส่ดูแลรักษาเท่าที่ควรมันก็มีสภาพก่อให้เกิดโรคก่อให้เกิดความเป็นปฏิกูลไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมาได้นะเนี่ยของปฏิสิ่งเหล่านี้มันผสมไว้ถ้าเราไม่ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูดูแลเอาใส่มันก็จะมีอาการเหม็นเน่ามีอาการถ้ามันไม่สะอาดนะอันนี้ให้เรามาพิจารณาว่ากายของเราทุกคนก็ย่อมเป็นเช่นนี้แหละนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้ถ้าอยู่ไฟกลางคนก็ยังดูดีพอไปอยู่ในวัยแก่วัยชราแล้วถ้ารักษาไม่ดีนะรักษาไม่ดีไม่ใช้น้ำมันไม่ใช่โลชั่นอะไรเงี้ยถ้าเราใช้น้ำมันใช้โลชั่นใช้ฮอร์โมนอะไรต่างๆมาขัดมาถูมาประคบมันก็ว่ามันก็ดูดีนะมันก็ดูดีแต่ถ้าเราไม่ใช้สิ่งเหล่านี้มันก็มันดูได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเราต้องเอาใจใส่ดูแลมันหน่อยเป็นภาระกับมันมากเนี่ยมันไม่ได้จะหมายความว่าเพราะเราละถ้าเป็นพวกเป็นผู้หญิงก็ต้องมีพวกโลชั่นมีพวกฮอร์โมนไขมันมีน้ำมันมีสิ่งที่มาประคบประหมนะมาสโลมมันมันถึงจะดูดีอันนี้แหละเพราะว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดอย่างนี้นะก็ให้เราพิจารณาอย่างนี้ความจริงแล้วสิ่งที่เป็นร่างกายนะมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้อะไรนะมันไม่รู้ว่ามันสวยมันงามมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในมันไม่รู้หรอกตัวมันไม่รู้แต่ตัวใจมันรู้ตัวจิตตัวใจตัวกิเลสมันรู้ตัวสติตัวสมาธิปัญญามันรู้ว่าสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้มีคุณนี่แหละพอเห็นนี้แหละบริษัทเสริมความงามมันจึงเกิดขึ้นนะผลิตภัณฑ์พวกสบู่พวกน้ำมันพวกโลชั่นพวกอะไรพวกออยล์พวกอะไรมันเต็มไปหมดเนี่ยเพราะเอาเรายุกยารักษาเนาะมันต้องเอามาเอาใจใส่ดูแลมันเนี่ยเพราะเขารู้เกียรติของคนน่ะเขาก็เอาไปประดิษฐ์
ของที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์แต่มันก็มีอยู่มันเราก็ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสมในการที่เหมาะสมเท่านั้นแต่มันถึงจุดหนึ่งมันก็เราก็ต้องละมันไปถ้าเราเมื่อถึงความละที่เราแก่เท่าตายไปมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะให้เรามองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งในร่างกายเรานี้ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งที่หยาบละเอียดนะที่เห็นได้ยากเห็นได้ง่ายเขามันก็เป็นอนิจจังเป็นมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่แน่นานไม่ใช่ตัวตนที่ยั่งยืนนะมันไม่ใช่เป็นของยั่งยืนไม่ใช่ตัวตนที่ยั่งยืนมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนผันแปรแล้วก็มันเป็นของไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยถ้าเราพิจารณาบ่อยๆมันจะเห็นมันจะรู้มันจะเข้าใจเข้าใจถึงสัจธรรมนี้นะเนี่ยแต่ที่เราเข้าไปยึดจิตยึดถือมันต้องมันเกิดจากกิเลสเองความโลภกิเลสตัณหาราคะความโกรธความไม่พอใจโมหะความหลงความไม่รู้แจ้งความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันจะก่อให้เกิดความยึดถือกันแล้วก็ให้เกิดทิฏฐิมานะการถือตัวถือตนถือเผ่าพันธุ์เชื้อชาติถือสีผิววรรณะความแตกต่างกันโดยผิวพันธุ์วรรณะสีผิวเนี่ยมันก็แตกต่างกันเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันดูถูกดูหมิ่นกันก็เพราะเหตุนี้แหละนะเพราะกิเลสแต่กายมันไม่รู้อะไรหรอกกายมันไม่รู้อะไรก็ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะถ้าเราเนี่ยพระเราทั้งหมดนอนหลับสนิทกันที่นี่นะโยคีชายนอนหลับสนิทกันที่เมชีโยคีนอนหลับสนิทกันที่นี่นะหลับกันหมดเนี่ยเสมอกันเขาก็ไม่เดือดร้อนใจหรือร้อนอะไรเนาะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนั้นมันหลับแล้วเนี่ยมันไม่เดือดร้อนว่าตัวมันจะอยู่ในฐานะไหนมีภูมิความรู้แค่ไหนมีสติปัญญาแค่ไหนมีชาติตระกูลแค่ไหนมันไม่ได้เดือดร้อนเพราะกายมันไม่เดือดร้อนอะไรมันหลับสนิทไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาถึงมันตายเนาะเอาที่เราหลับสนิทมันก็จะได้คำตอบแต่พอเราตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าฉันไม่น่าจะมาหลับที่นี่เลยนะฉันไม่น่าจะมานอนที่นี่เลยอย่างนี้แหละมันก็มีมาแล้วอันนี้เราเรียกว่ามันเกิดความยึดถือความเหมือนและความต่างนะความมีชาติตระกูลความที่มีฐานะเป็นมีฐานะหรือไม่มีฐานะเนี่ยถ้าเรายึดถือมันก็เกิดความทุกข์นะถ้าเราไม่ยึดถือมันก็ไม่เกิดความทุกข์นะความทุกข์ยึดถือมันก็ให้เกิดกิเลสไม่ยึดถือมันก็ไม่เกิดกิเลสนี่เราจะมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันก็จะเป็นความดีงามของเราทั้งหลายสืบต่อไปนะเอาละนี่เราก็ได้ให้ข้อคิดอย่างนี้แก่พวกเรานะว่าความยึดมั่นถือมั่นมาจากกายเนี่ยมีกายนี้เป็นอารมณ์ตัวยึดมั่นถือมั่นตัวจิตตัวกิเลสเป็นตัวยึดตัวจิตที่มีกิเลสนะเป็นตัวยึดแต่กายนี่เป็นอารมณ์ของกิเลสนะมีความรู้สึกยินดียินร้ายชอบไม่ชอบเนี่ยก่อให้เกิดทุกข์ให้แก่ตนเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีต่อเราเลยนะขอให้เราไปพิจารณากันอย่างนี้อาจารย์ให้ข้อคิดอย่างนี้แก่พวกเรานะตามสมควรแก่เวลานะไปเราจะได้ไปพระ